ต้องบอกว่าตัวนี้นี่เรียกได้ว่าครบเครื่องครบเครื่องจริงๆนะตัวนี้แบตมาก่อนเลยนะแบต 9,800 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว66วัตต์ยังไม่พอนะตัวนี้ใช้ชิปเซ็ต MediaTek Helio G99 กล้องหลัง64ล้านพิกเซลแรม12กิกรอม256กิกปะโถแรม12กิกเลยนะทุกคนขนาดหน้าจอใหญ่ 6.78 นิ้ว Full HD Plusนี่แบต 9,800 มิลลิแอมป์ Android 12สแกนลายนิ้วมือกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 IP69K Military Standard 810S เรียกว่าอึดถึกทนกันเลยทีเดียวแล้วก็มี NFC ยังไม่พอนะทุกคนด้านหลังมีจอคู่จออีกตัวหนึ่งโอ้โหครบเครื่องตัวนี้เรียกว่าครบเครื่องกันเลยนี่ดูความหนาของเขาเป็นไงโมดูลกล้องก็ไม่ค่อยยื่นรวมๆดูสวยอ่ะเอาจริงๆนี่ฝาหลังลายเคปล่าโอ้โหทุกคนเท่ไหมโคตรดุดันเลยอ่ะคือเป็นมือถือที่ดูดุดันอีกรุ่นนึงเลยนะนี่น้ำหนักกำลังดีแต่หนักเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันที่ด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องอันนี้ก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์เอาไว้ถ่ายรูปมาดูที่ด้านซ้ายก็จะมีปุ่มคัสตอมได้ก็คือเป็นปุ่มที่เราสามารถตั้งค่าได้แล้วก็มีช่องใส่ซิมกับเมมไม่ต้องใช้ที่จิ้มซิมก็แกะได้นะครับนี่ช่องใส่ซิมก็จะเป็นแบบไฮบริดสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมหรือจะใส่เมมกับอีก1ซิมก็ได้ลืมบอกทุกคนไปตัวนี้ลำโพงคู่นะครับโอ้โหลำโพงคู่ที่ด้านบนก็จะมีลำโพง1ตัวตรงนี้ก็เป็นไมค์ตัดเสียงมีไมค์ตัดเสียงด้วยนะที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงอีก1ตัวอันนี้ไมค์แล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C นี่เป็นแบบนี้ตรงนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นยางนะตรงขอบนะครับเหมือนจะเป็นยางกล้องหลังก็จะมีอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ Sony IMX686 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์ Macro ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่3เป็นเลนส์ Sony Night Vision ความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลด้านหลังสวยอ่ะทุกคนดูดิลืมบอกไปตัวนี้รีเฟรชเรทหน้าจอ120เฮิรตซ์โอ้โหเป็นยังไงครบเครื่องเลยไหมนี่มาใหม่ๆเลยนะครับมาใหม่ๆพร้อมกันเลยนะมาดูที่หน้าจอของตัวเครื่องก็จะมีติดฟิล์มกันรอยมาให้จากโรงงานและที่สำคัญตัวนี้กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซล20ล้านพิกเซลอัลต้าเคลียร์ฟอนต์คาเมล่าใช้เลนส์ Sony IMX350 เป็นไงครบเครื่องจริงไหมเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับนี่อูคิเทลเปิดมาเวลคัมนี่ฮากันเลยนะไม่ใช่นะอันนี้อูคิเทลนะมีภาษาไทยกดเริ่มสำหรับ Wi-Fi รองรับคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์เดี๋ยวเราเลือกเป็นแบบไหนดีเดี๋ยวเลือกเป็นแบบนี้ดีกว่า3ปุ่มกดโอ้โหดูทุกคนดูวอลเปเปอร์ดูวอลเปเปอร์ทุกคนดูดันไหมโอ้โหและสีนะดูสีของหน้าจอนะดูสดมากทุกคนรีเฟรชเรทหน้าจอระบบจะตั้งให้เราอยู่ที่120เฮิรตซ์เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะถ้าเราตั้ง60เฮิรตซ์นี่จะประหยัดแบตมากนะครับแต่อันนี้แบตมันเยอะอยู่แล้วจัดไป120เฮิรตซ์แบบอัลต้าไฮรีเฟรชเรทตัวนี้สามารถเปิดลำเสริมได้สามารถเปิดได้สูงสุด5กิกหลังจากที่เรากดเปิดแล้วก็จะสามารถปรับตรงนี้ได้เดี๋ยวลองที่5กิกเลยไหมหลังจากที่เราเปิดแรมเสริมแล้วก็จะเป็นแบบนี้แรม12กิกบวกแรมเสริมอีก5กิกรวมเป็น17กิกมาดูในส่วนของเมนูเซนเตอร์รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้มินิสกรีนโอ้โหลองเอาอันนี้ดูโอ้โหดูเท่ไหมเฮ้ยมีบวกอะไรอีกโอ้โหตั้งได้มีให้เราเลือกคอสตอมเลือกอะไรประมาณนี้เลือกกรอบเลือกเข็มเลือกโอ้โหมีให้เล่นเยอะเลยนะครับรุ่นนี้นี่มีบอกสกรีนไทม์เอาท์แบ็คไลท์เลเวล1ถ้าเป็นเลเวล8ความสว่างก็จะดรอปลงถ้าสูงสุดก็จะเป็นเลเวล1เลเวล1ก็จะสว่างสุดแบบนี้ดูดิมีให้เลือกอีกว้าอะไรมันจะมีให้เราเล่นเยอะขนาดนี้การนำทางของระบบการนำทางแบบ3ปุ่มนี่ที่ต้องการสลับซ้ายขวาได้แบบนี้ถนัดเลย
ด้านซ้าย Recent App ตรงนี้กดย้อนกลับมาดูที่พื้นที่เก็บข้อมูลเปิดเครื่องมาลอม256กิกใช้งานไปแล้ว17กิกโอ้โหถือว่าเบเบมากน้อยมากนะทุกคนอันนี้ตัวหนังสือก็ถือว่าดูชัดเจนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอโหลดแอปมาทำการทดสอบให้ทุกคนดูดีกว่าเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันเลยนะตอนนี้ก็ได้ทำการติดตั้งแอปบางส่วนแล้วเดี๋ยวมาทดสอบกันเดี๋ยวเคลียร์แอปให้ดูก่อนตอนนี้ไม่ได้เปิดแอปอะไรนะครับกดเข้าไปเป็นไงบ้างดูลื่นๆนะครับไม่มีปัญหานะฟื้บดูดิโซเชียลนี่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะเดี๋ยวลองเข้า TikTok ดูคือสเปคขนาดนี้โซเชียลไม่มีปัญหาแน่นอนดูนะครับเดี๋ยวลองเปิดหน้าจอแยกก็สามารถทำงาน2หน้าจอพร้อมกันได้มาที่ YouTube สามารถเปิดความเรียดได้สูงสุด 1440p 60 frame rate หรือความเรียดแบบ 2K มาดูสิลื่นไหมมาดูที่ความเรียด 2K กันนะครับเป็นไงบ้างในส่วนของ YouTube ก็ไหลลื่นแบบสบายๆเลยนะมาที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าไวไวจะได้เป็น L3ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ SD This is it's not about me. I mean this is really hurting a lot of people. My Aunt May ฮึเสียงชัดนะเดี๋ยวลองดูตอนต่อสู้กันนะครับแต่ภาพมันก็ดูโอเคอยู่นะลองดูดิโอ้โหแล้วเสียงกระหึ่มอ่ะกระหึ่มจริงๆนะทุกคนเสียงดังมากเลยนะนี่อย่างคะแนนอันตุตู้อยู่ในเลท 350,000 นะครับคะแนนนี้โอเคเลยนะมันติดทันโอ้โห10จุดทุกคน10จุดนี่ทัดนี่ลื่นๆเห็นไหมลื่นๆไอ้ตรงนี้มันทำอะไรได้มั่งเนี่ยนี่มันต้องใช้เวลาเล่นก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมาบอกทุกคนไม่ได้นะโอ้โหไม่ต้องมีกล้องหน้าก็ได้มั้งเนี่ยเห็นไหมกล้องหลังทุกคนนี่กล้องหลังนี่เราสามารถเอากล้องหลังมาถ่ายเซลฟี่ได้เดี๋ยวทดสอบลองเซลฟี่ดูนะครับนี่ยิ้มเฮ้ยดูสะดวกสบายนะนี่เอาจอด้านหลังมาเป็นจอเซลฟี่ได้ด้วยนะครับคือมันมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะเลยอ่ะอันนี้ต้องขอเวลาเลยขอเวลาในการทดสอบเลยนะครับมีมิวสิกมีอะไรด้วยตอนนี้คือเรียกว่าดูน่าสนใจมากมีอะไรให้ทดสอบอีกเยอะเลยแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทดสอบอะไรก็สามารถพิมพ์มาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะครับถ้าใครสนใจ Ukitel WP21 ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจมือถือสุดแกร่งกันน้ำกันกระแทก Rugged Phone Thailand ติดต่อสอบถามที่เพจนี้ได้เลยนะครับจะบอกว่าสั่งซื้อจากเพจนี้โดยตรงนี้ได้ราคาดีกว่าช่องทางอื่นเลยนะ